ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่สูนเป็นสถาบันการเงินของรัฐสังกัดกระทรวงการคลังตั้งอยู่เลขที่546หมู่7ตำบลแม่สูนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่รับผิดชอบ4ตำบลได้แก่ตำบลแม่สูนตำบลแม่ข่าตำบลแม่คะและตำบลแม่งอนบริหารงานโดยนายพงพจน์ชิมนวลผู้จัดการสาขาแม่สูนมีการให้บริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยงมีจุดคัดกรองลูกค้ามอบหมายให้พนักงานทำหน้าที่ดูแลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้บริการของลูกค้าและช่วยจัดเตรียมเอกสารแนะนำขั้นตอนการใช้บริการต่างๆมีการขนส่งสาธารณะที่สะดวกผู้ใช้บริการสามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางซึ่งผ่านถนนทางหลวงให้บริการในพื้นที่มีป้ายสัญลักษณ์โลโก้ธนาคารติดตั้งไว้ด้านหน้าสาขาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมีป้ายบอกทิศทางตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวกและมีป้ายขั้นตอนการให้บริการต่างๆมีลานจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีช่องจอดรถสำหรับผู้พิการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรมีจุดบริการพิเศษสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์มีที่นั่งสำหรับผู้รับบริการอย่างเพียงพอและจัดวางเอกสารให้ลูกค้าหยิบใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอมีแผนบริหารกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติต่างๆธกส.สาขาแม่สูนได้มีจุดคัดกรองลูกค้าด้านนอกก่อนเข้าใช้บริการมีป้ายเตือนภัยอันตรายสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการเช่นบริการข้อมูลข่าวสารบริการฟรี Wi-Fi จุดชาร์จแบตมือถือมีสถานที่พักผ่อนจุดบริการเครื่องดื่มและมีการจัดเก้าอี้นั่งพักรออย่างเพียงพอมีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะแยกห้องน้ำชายหญิงและห้องน้ำผู้พิการไว้อย่างชัดเจนโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและตรวจสอบความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำทุกวันกำหนดให้บริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงานสาขาเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ทั้งหมดภารกิจหลักของธกส.สาขาแม่สูนให้บริการธุรกรรมการเงินผ่านเคาน์เตอร์เช่นฝากถอนเงินเปิดบัญชีเงินฝากทำบัตร ATM รับชำระหนี้เงินกู้รับชำระค่าสินค้าและบริการเป็นต้นมีระบบบัตรคิวเพื่อจัดลำดับในการใช้บริการก่อนหลังอย่างเป็นธรรมมีมาตรฐานการให้บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็วธกส.สาขาแม่สูนมีการสำรวจความต้องการใช้บริการของลูกค้าและแบบประเมินความพึงพอใจบริเวณเคาน์เตอร์โดยนำผลจากการสำรวจมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้บริการตรงความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างแท้จริงงานบริการด้านสินเชื่อเช่นการรับลูกค้าขึ้นทะเบียนจัดทำสัญญาเงินกู้และรับปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาระบบการให้บริการบริการธุรกรรมด้านการเงินผ่านแอปพลิเคชันธกส. A-Mobileใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ SMS Alert แจ้งเตือนรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากมีระบบจองคิวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยของลูกค้าในการทำธุรกรรมธกส.สาขาแม่สูนยังมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์เช่นโครงการธกส.อาสาเพื่อสังคมโครงการโรงเรียนธนาคารโครงการขอความช่วยเหลือจัดหารถเข็นสำหรับผู้ป่วยของมูลนิธิอาจารย์จำเนียนสารนาคและยังสนับสนุนน้ำดื่มให้ส่วนราชการเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆเป็นต้นพนักงานธกส.สาขาแม่สูนทุกคนให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจเพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่สูนพร้อมแล้วสู่การพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกสู่ความเป็นเลิศ